ออกครับสังเกตไหมครับว่ากว่าจะได้นายกผ่านรัฐสภามาผมไม่บ้านั่งฟังนั่งดูหรอกครับจริงผมแค่ถาม 3-4 คนนั้นนะครับเป็นไงมาไงแบบไหนก็ไม่รู้ไม่พูดคำต่อไปแต่เราได้มาแล้วล่ะนายกโอเคไหมครับต่อไปต้องช่วยกันแล้วก็ประคองให้ดำเนินการไปถ้าหากว่าไม่หยุดด้านอดีตทั้งหมดมันจะไม่จบเมื่อได้ก็มีปัญหาที่เดิมๆเรื่องของปัญหาบ้านเมืองและปากท้องว่าต้องแก้แล้วนั้นไม่ใช่มาทะเลาะกันเรื่องของอดีตก็มาทะเลาะกันต่อดังนั้นไม่จบครับนั่นไปไม่ได้กระบวนการมาถึงขนาดนี้แล้วมันต้องเริ่มส่วนอนาคตจะไปปรับแก้ไงก็ว่ากันไปทีนึงใช่ไหมครับมันไม่มีอะไรที่ปรับแก้ไม่ได้ถ้ามันจะแก้ใช่ว่ามนุษย์ครับอะไรก็ตามที่มันขวางธรรมชาติอยู่ผมเนี่ยพูดจังกฎหมายทุกฉบับทุกมาตราไม่ว่าจดกฎหมายที่ใช้ในดาวอังคารใช้ในดาวพุธดาวไหนก็ตามถ้ามันหนีจากภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติยังไงมันก็อยู่ไม่ได้ก็เรียนรู้กันมานะกี่ปีเกินกว่า100ปีนะครับที่พูดเกินกว่า100ปีนะครับที่พูดเนี่ยที่มันตกผลึกมาถึงวันนี้ถึงบอกว่าเป็นการเริ่มครับถึง 50% นับถึงวันนี้ได้แค่ 50% นะฮะแต่ถ้าหากว่าเมื่อเวลาได้รับการทูลเกล้าแล้วก็ถวายลงมาปุ๊บเริ่มต้น99เลยแล้วตีระฆังเป้งนับหนึ่งเลยนั่นแหละครับประชาชนจะมองออกแล้วว่าหน้าที่สิทธิอำนาจเดิมๆเดียวมีแต่หน้าที่ได้เลือกตั้งมองไม่เห็นสิทธิหาอะไรเลยถูกอำนาจเหยียบมาตลอดต่อไปไม่ใช่แล้วครับคนที่เขาใช้ทำหน้าที่เรียบร้อยเขาจะมีสิทธิ์แล้วก็จะอำนาจจะสวนกลับทีเนี้ยอำนาจใดที่ไม่เป็นธรรมไม่ถูกต้องไม่นำเสมอภาคในภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติถูกอำนาจผู้ที่ทำหน้าที่แล้วก็จะใช้สิทธิ์สวนทีเนี้ยคอยดูไม่เชื่อสวนถ้ามันผิดในแนวทางของธรรมชาติปราชิวรุมจระเข้ว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงโอกาสปราชิวรุมจระเข้ง่ายมากนะครับจระเข้อย่าคิดว่าห้ามเด็ดขาดยุคสมัยนี้ห้ามเด็ดขาดใครก็ตามที่มีความคิดปราชิวงับจระเข้ได้ทุกเมื่อเปลี่ยนซะใครก็ตามที่มีความคิดว่าไม้ทรงทับไม้ซีกได้ราพราวสูงต้องคิดกลับนาทีต่อไปก็แล้วกันไม้ซีกจะงัดไม้ทรงปลาซิวจะงัดจระเข้เป็นคำพูดของลุงหมอกเตือนเอาไว้ทุกคนพูดเอาไว้ล่วงหน้า15ปีด้วยที่พูดภายใน15ปีนี่บ้านเมืองเราจะสมบูรณ์และบริบูรณ์ถ้ามันตั้งต้นตรงนี้ได้ชัดเจนนะครับต้องรออีกเกินกว่า10ปีผมบอก15ปีจึงจะอยู่ในแถวหนึ่งของโลกใบนี้ครับตอนนี้อยู่แถวโหลมากประชากรโลกที่4ทุกวันนี้นะครับตอนก่อนนี่อยู่โลกที่3กำลังพัฒนาเรายังด้อยพัฒนาไอ้แค่ความคิดแค่นั้นเองครับ
ออกมาจากปากเมื่อวันที่ผ่านมาในแต่ละคนแค่นั้นก็รู้กึ๋นคนเกิดก่อน